ชุมชนของวัดสำโรงตำบลวัดสำโรงอำเภอนครศรีจังหวัดนครปฐมเป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่มากนักมีประชากรประมาณ 2,000 คนเศษแล้วก็เป็นชุมชนที่รับเอาทางพุทธศาสนาเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ใช้ปรัชญาพอเพียงคือว่าเรามีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในตามชุมชนต่างๆเช่นปลูกผักปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกพืชหลายๆอย่างเพื่อเอามาเศรษฐกิจเหล่านั้นเพื่อเอามาส่งเสริมในการดำรงชีวิตแต่ทางวัดสำโรงนี้โดยมากก็จะยึดหลักเอาธรรมในทางศีล5เป็นในทางปฏิบัติโดยเฉพาะชุมชนวัดสำโรงนี้ก็จะยึดเอาหลักคุณธรรมในทางพุทธศาสนาคือเราจะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีล5ตอนช่วงประมาณ6โมงนี้ก็จะมีประชาชนมาพร้อมเพียงกันทุกๆวันก็จะมามีทำวัดรับศีลแล้วก็ทำวัดสวดมนต์ก็ได้อานิสงส์ของการที่เราได้มารักษาศีลแล้วก็สวดมนต์แล้วก็เจริญสมาธิภาวนานี้ก็เลยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็นำเอาหลักคุณธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเป็นหลักแล้วก็มาประยุกต์แล้วก็มาบูรณาการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรงของเราเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ไปศึกษาดูงานหลังจากที่ท่านกลับมาแล้วนะครับท่านก็มาคิดกันว่าเออเราจะตั้งพิพิธภัณฑ์อะไรสักพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะครับก็เลยตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะครับวัดสำโรงของเราในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีของข้าวของเครื่องใช้ที่ทำมาจากวัสดุจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษเราซึ่งบรรพบุรุษเหล่านี้แหละครับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็จึงเห็นว่าน่าจะรวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อจะได้ใช้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ศึกษาหาความรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นคุณค่าของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเราแล้วก็ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับหลังจากที่ได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีบรรดานักเรียนนักศึกษานะครับจากวิทยาลัยราชภัฏอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆเข้ามาศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ในบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรงของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้นะครับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อท่านก็จึงอยากจะรวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้เป็นการศึกษาหาความรู้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปได้มาศึกษาหาความรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับสำหรับชุมชนตำบลวัดสำโรงของเรานะครับเราก็รวบรวมเกี่ยวกับนักปราชญ์หรือว่าปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่มีฝีมือหรือว่าได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำหัตถกรรมเราก็จะรวบรวมนะครับมารวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ได้มาจัดทำกิจกรรมต่างๆที่วัดสำโรงแห่งนี้เพื่อจะได้ให้เยาวชนรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาหาความรู้ในสิ่งนี้ครับสำหรับชุมชนตำบลวัดสำโรงของเรานะครับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติท่านใดอยากจะมาสัมผัสกับชีวิตแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับก็ขอเชิญได้ที่วัดสำโรงนะครับได้ทุกวันทุกเวลาครับ